ลูกมีลิ้นเป็นฝ้าขาวมีลิ้นเป็นเชื้อราปกติหรือว่าผิดปกตินะปล่อยไปจะหายไหมอันตรายหรือเปล่ามีวิธีรักษายังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบให้ค่ะคุณพ่อคุณแม่คะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะลิ้นของเรามันควรจะต้องเป็นสีชมพูอ่อนๆแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะลิ้นของเราเนี่ยเป็นสีขาวเหมือนกับมีฝ้าเคลือบไว้เนี่ยนะคะอันนี้เขาถือว่าลิ้นไม่สะอาดค่ะถ้าเกิดว่าปล่อยไปแบบนี้นะคะจะทำให้เรานั้นสะสมแบคทีเรียแล้วกลายเป็นเชื้อราเชื้อโรคได้และที่สำคัญนะคะจะทำให้เรานั้นมีกลิ่นปากค่ะและคราวนี้เรามาดูว่าเด็กทารกนะคะแค่เกิดใหม่ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยลิ้นของเขาก็เป็นสีขาวแทบจะทุกคนเลยแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปกติหรือว่าไม่ปกตินะคุณพ่อคุณแม่คะขอบคุณตักระไปให้กับกระจินได้นะคะขอบคุณค่ะอาการที่ลูกของเรามีลิ้นสีขาวเหมือนกับมีฝ้าบางๆเคลือบอยู่ที่ลิ้นเนี่ยนะคะมันเกิดได้อยู่3แบบค่ะมันมีทั้งปกติแล้วก็ไม่ปกติค่ะดังนั้นนะคะอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ดูคลิปนี้ให้จบค่ะจะได้วิเคราะห์ถูกนะคะว่าลูกของเราเนี่ยมีลิ้นสีขาวแบบนี้ถือว่าปกติหรือว่าไม่ปกติค่ะแบบที่1ลิ้นเป็นฝ้าขาวจากเชื้อราธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่คะโดยปกติแล้วเด็กทารกที่คลอดจากท้องคุณแม่มาสัก1เดือนแล้วนะคะเขาจะมีฝ้าขาวๆเกิดจากที่ลิ้นอันนี้เนี่ยค่ะมันเป็นความสมดุลทางธรรมชาติค่ะมันเป็นเชื้อราจากช่องคลอดของคุณแม่นั่นเองซึ่งอันนี้นะคะเชื้อราอันนี้ไม่อันตรายค่ะมันเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกของเราเนี่ยมีเชื้อโรคหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายของลูกเรานั่นเองค่ะแล้วก็พอสักระยะหนึ่งเชื้อราอันนี้มันจะค่อยๆหายไปนะคะแบบที่2ลิ้นเป็นฝ้าขาวเพราะคราบน้ำนมคุณพ่อคุณแม่คะสำหรับแบบนี้นะคะพบได้เยอะมากค่ะแล้วเด็กทารกมักจะเป็นกันนะคะก็คือเป็นฝ้าขาวบางๆที่ลิ้นเพราะว่าคราบน้ำนมที่ลูกของเรานั้นกินเข้าไปนั่นเองค่ะซึ่งเวลาที่ลูกของเรากินนมไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ทำความสะอาดช่องปากให้กับลูกของเราอะค่ะเจ้าคราบน้ำนมอันนี้ค่ะมันก็จะไปเกาะตามลิ้นตามกระพุ้งแก้มของลูกเรานั่นเองค่ะถ้าเราปล่อยไว้นะคะมันก็จะเกิดการสะสมแล้วก็เป็นแบคทีเรียที่ติดเป็นฝ้าขาวบนลิ้นของลูกเรานั่นเองและสำหรับฝ้าขาวที่เกิดจากคราบน้ำนมเนี่ยนะคะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายและก็มันจะค่อยๆหายไปค่ะแบบที่3ลิ้นเป็นฝ้าขาวเพราะเชื้อโรคสำหรับแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่ามีสิ่งสกปรกเข้าไปในปากของลูกเรานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นจากหัวนมของคุณแม่นี่แหละค่ะที่เวลาเราให้ลูกกินนมแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำความสะอาดบริเวณหัวนมเราดีพอหรือว่าเป็นพวกขวดนมนะคะจุกนมปลอมเนี่ยค่ะหรือว่าเป็นพวกข้าวของเครื่องใช้ของเล่นของลูกนะคะที่สกปรกเราไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเวลาที่ลูกของเราเขาจับและเขาก็เอาเข้าปากสิ่งสกปรกต่างๆมันก็เข้าไปในปากลูกเราด้วยและรวมทั้งเกิดจากการที่ใช้ของร่วมกันกับเด็กคนอื่นค่ะซึ่งอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนเนี่ยให้ลูกไปเนอร์เซอรี่นะคะต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีค่ะวิธีสังเกตว่าลูกของเรามีลิ้นเป็นฝ้าขาวหรือว่าลิ้นเป็นเชื้อราคุณพ่อคุณแม่คะถ้าลิ้นเป็นฝ้าขาวจากคราบน้ำนมแล้วก็เชื้อราจากช่องคลอดคุณแม่เนี่ยนะคะมันจะค่อยๆหายไปค่ะแล้วมันก็จะเป็นการเคลือบบางๆทำความสะอาดเนี่ยไม่นานก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าลูกของเราเนี่ยลิ้นเป็นฝ้าเกิดจากเชื้อโรคเนี่ยนะคะมันจะทำให้ฝ้าบางๆเนี่ยค่ะมันกลายเป็นคราบหนาขึ้นหนาขึ้นเกาะที่ลิ้นของลูกเราหนาจนกระทั่งลูกของเราเนี่ยค่ะเขาเจ็บแล้วก็งองแงไม่ยอมกินนมทำให้ลูกของเราเนี่ยน้ำหนักลดลงได้ค่ะถ้าแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องพาลูกเนี่ยไปหาคุณหมอเพื่อรักษาเจ้าลิ้นขาวๆของลูกโดยด่วนเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะก่อนจะไปฟังเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งเปิดมาเจอ Kid Family นะคะช่วยกด Subscribe ให้กับช่อง Kid Family ด้วยนะคะและเข้าไปพูดคุยที่ชุมชนของ Kid Family กันเยอะๆค่ะเพราะว่าตอนนี้ทาง YouTube เนี่ยเขาได้เลิกโหมดแจ้งเตือนช่องเด็ก
ช่องครอบครัวอย่างคิดแฟมิลี่แล้วทำให้คุณพ่อคุณแม่จะไม่ทราบว่าคิดแฟมิลี่อะค่ะได้ลงคลิปใหม่ๆให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะเอาละค่ะไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อเลยค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูวิธีการทำความสะอาดลิ้นเป็นฝ้าขาวของลูกที่ถูกต้องและปลอดภัยกันค่ะข้อที่1เลยนะคะคุณแม่เนี่ยจะต้องทำความสะอาดเต้านมของเราทั้งก่อนและหลังลูกของเราดื่มนมนะคะข้อที่2ทำความสะอาดขวดนมอย่างถูกวิธีตามคำแนะนำนะคะข้อที่3ไม่ให้ลูกของเราหลับคาเต้าหรือว่าหลับคาขวดนมนะคะข้อที่4ทำความสะอาดช่องปากให้กับลูกใช้สำลีนะคะชุบน้ำอุ่นแล้วก็พันไว้ที่นิ้วทำความสะอาดในบริเวณข้างในช่องปากของลูกนะคะก็จะเป็นพวกลิ้นเพดานนะคะกระพุ้งแก้มตามซอกเหงือกต่างๆของลูกทำความสะอาดแบบนี้นะคะเช้ากลางวันและเย็นค่ะ 5. ให้ลูกดื่มน้ำต้มสุกหลังกินนมชงหรืออาหารเสริมสำหรับข้อนี้นะคะจะต้องเป็นเด็กทารกที่มีอายุ6เดือนไปแล้วนะคะที่จะให้ลูกของเรานั้นดื่มน้ำต้มสุกได้ที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าไอ้เจ้านมผงนมชงเนี่ยนะคะหรือว่าอาหารเสริมเนี่ยมันมีความหนืดมันมีความเหนียวความข้นมากกว่านมของแม่นั่นเองค่ะแล้วพอคราบพวกนี้มันไปสะสมที่ลิ้นของลูกเราเนี่ยมันจะหนืดติดลิ้นลูกเราทำความสะอาดได้ยากกว่านมของแม่นั่นเองค่ะข้อที่6ทำความสะอาดของเล่นและของใช้ของลูกสำหรับข้อนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านที่ละเลยเรื่องนี้ไปไอ้เจ้าของเล่นของลูกของใช้ส่วนตัวของลูกเนี่ยแหละค่ะที่มันเกิดการสะสมพวกเชื้อราเชื้อโรคต่างๆไว้มากมายเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำความสะอาดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการสะสมเชื้อโรคและเชื้อราต่างๆนั่นเองค่ะและถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่สังเกตว่าฝ้าในลิ้นของลูกนะคะมันหนาผิดปกติทำความสะอาดเท่าไหร่ก็ไม่ออกรวมทั้งฝ้าตัวนี้นะคะมันเป็นสีเทาๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องพาลูกไปหาคุณหมอโดยด่วนนะคะและฝากไว้2เรื่องนะคะคุณพ่อคุณแม่คะบางบ้านเนี่ยจะใช้ยากวาดลิ้นลูกซึ่งอันนี้ต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่คุยก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่คะและถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนอยากจะลองใช้ยากวาดลิ้นลูกกันนะคะอันนี้ต้องปรึกษาคุณหมอก่อนค่ะเพราะว่าไอ้เจ้ายากวาดลิ้นเนี่ยนะคะมันจะต้องใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธียากวาดลิ้นบางตัวเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของพวกสารตะกั่วซึ่งมันจะอันตรายกับลูกของเราค่ะอีกข้อนึงนะคะใช้ฉี่ของลูกเนี่ยค่ะทำความสะอาดลิ้นให้กับลูกเองอันนี้นะคะอันตรายมากขอห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ามันก็คือของเสียที่ร่างกายของลูกเรานั้นขับออกมาแล้วนะคะและถ้าเกิดว่าเราเอาไปทำความสะอาดก็กลายเป็นว่าทำให้เราเนี่ยนำสิ่งสกปรกเข้าในร่างกายลูกของเรานั่นเองค่ะจะกลัวเอาละคะโอเคค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆจากคิดแฟมิลี่ที่นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยนะคะฝากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันกด Subscribe ช่องคิดแฟมิลี่ไปพูดคุยที่ชุมชนของคิดแฟมิลี่เยอะๆนะคะอ้อเรามีอีกหนึ่งช่องทางที่เราพูดคุยติดต่อกันได้นั่นก็คือทางเพจมัมand dad family ค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสิคะสวัสดีสวัสดีเฉยๆสวัสดีค่ะ